สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะได้ไฟฉายตัวใหม่มานะคะเป็นเมนโก้ G01 นะตัวนี้เป็นไฟฉายคาดหัวแล้วก็กรองของเมนโก้นะคะจะค่อนข้างหนาและแข็งแรงนะคะเป็นยี่ห้อที่ทำว่าทำแพ็กเกจจิ้งออกมาเนี่ยได้สวยงามนะคะตอนนี้ในมือเราเนี่ยมันมีทั้งหมด3สีนะคะครบสีที่ออกมานะคะในตอนนี้จะมีสีดำแบล็กสีเทาเกรย์แล้วก็สโตนวอชนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าในภาพโปสเตอร์โปรโมทของเมนมินโก้ตอนแรกเนี่ยสีดำมันจะไม่มีแล้วก็จะแทนที่ด้วยสีเขียวนะคะแต่พอเสร็จแล้วพอช่วงลายผลิตเนี่ยเมนมินโก้ทำเขียวออกมาแล้วเฮ้ยมันไม่สวยมันไม่เข้ากับสายคล้องนะคะตรงนี้ขัดใจนิดนึงเพราะว่าเราชอบสีเขียวแต่ว่าสายคล้องไม่ใช่สายคล้องสายคาดหัวเนี่ยเราไม่ชอบสีเขียวมันทำออกมาเป็นสีเขียวเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูในกล่องจริงๆแล้วทำเป็นสีอื่นมันก็แมทกับสีเขียวได้อยู่นะอันนี้ก็คือแบบขัดใจตรงนี้ก็คือเปลี่ยนจากเขียวเป็นดำไปเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีเทาสีเทาเนี่ยมันจะคล้ายๆสีทรายหมดประมาณออกสีน้ำตาลนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็น stone wash stone wash ตอนแรกเนี่ยเขาแจ้งเราว่าเป็น silver ทำออกมาแล้วมันก็คือ silver นั่นแหละแต่เป็น silver stone wash นะคะหลอดนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็น XPL 1A 6500K นะคะแสงขาวนั่นเอง XPL 3D 5000K แสงขาวอมเหลือง XPL 5A 4000K สีเหลืองแสงเหลืองนะคะแต่เป็นในเวอร์ชันของหลอด XPL ในตัวของหลอด XPL เนี่ยคุณจะเน้นพุ่งนะแต่ในเรื่องของหลอด ST20 เนี่ยทำออกมาแค่แสงสีเดียวเองก็คือ 10,000K แสงเหลืองนะคะตัวนี้อยากให้เขาทำเป็น ST ออกมาบ้างจังแสงขาวอมเหลืองแสงขาวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปโอเคกล่องของเรานะคะเปิดทีละกล่องละกันนี่นะคะอันนี้ใส่ฐานเอาไว้แล้วนะคะอันนี้จะเป็น stone wash ค่ะทาราอันนี้จะเป็นสีดำนะคะหากล้องใหญ่ไม่เจอเก็บไปทิ้งไหนไม่รู้ชอบหาชอบวางทิ้งขว้างเนี่ยเราก็จะใช้โทรศัพท์อัดแทนนะคะคลิปนี้หวังว่าเสียงคงจะชัดอยู่เนาะเพราะว่าต่อไม้ด้วยนะคะตัวนั้นสีดำแล้วก็อันนี้เป็นเกรย์นะคะเป็นเกรย์สีเทานะคะอันนี้คือเราใส่ฐานไปแล้วนะเราก็จะเห็นเป็นไฟ LED state นะคะนี่มาดูใกล้ๆนะคะสีดำนะคะของเราตัวสเปคนะคะเรามาลองดูสเปคกันก่อนเลยเปิดคู่มือมาก่อนเปิดคู่มือมานะคะเราก็จะพบเป็นภาษาอังกฤษแผ่นใหญ่ขนาดนี้แต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดของ Andurill นะคะเป็นเวอร์ชัน GPL เวอร์ชัน T นะคะนี่นะคะก็คุ้นเคยนะคุ้นเคยของหลายคนเนี่ยก็ยังใช้ไม่เป็นโดยส่วนตัวของฟิล์มด้วยนะคะแต่ว่าก็มันเป็นไดรเวอร์ที่น่าสนใจมากๆนะคะเราควรมีเวลาไปทำความรู้จักกับมันอีกนิดนึงฟิวเจอร์นะคะในอาจจะเป็นของเรื่องของคู่มือแต่ละอันเนาะมันจะเป็น XPL มันพิมพ์มาเป็น XPL หมดเลยเอาละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันว่ามันจะมี SST ด้วยนะคะ XPL นะคะ output 1200 ลูเมนนะคะ max beam intensity คือค่าความพุ่งความกว้างอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ 6,900 CD นะคะวัสดุ aerospace grade aluminum alloy นะคะแล้วก็มีคลิป for EDC อยู่ในกล่องนี้เองเนาะชาร์จ 2A นะคะ C นะคะ 2A ใช่ก็ถือว่าชาร์จ fast charge แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเอาถ่านออกไปชาร์จข้างนอกด้วยที่ชาร์จที่มัน 1A อะไรเงี้ยมันอาจจะชาร์จต่ำกว่าแต่
พื่อความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันนะคะตัวนี้มันสามารถที่จะชาร์จในตัวได้นะคะแต่ว่าเราไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นพอตรงนี้ไม่รู้เปิดไงเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนนะที่ชาร์จมันมาแบบเนี้ยมันซ่อนพอชาร์จเอาไว้อะค่ะหึยที่ชาร์จอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่ไทซี่มันรออยู่ตรงนี้นะหมุนทวนเข็มหมุนทวนเข็มหมุนไปทางซ้ายโหทำมันแน่นมากตัวนี้ชอบใจจังเลยนี่นะคะไทซี่ของเราก็คือจะเป็นหัวอย่างนี้เองแม่ชาร์จเข้าไปนี่คุณจะเห็นสเตตการชาร์จของเขานะคะเนี่ยชอบมากเลยตัวนี้ต้องเก็บเอาไว้ใช้เองหนึ่งตัวละแบตเตอรี่ตัวนี้เต็มนะโอ้โหซ่อนเอาไว้นะคะดีมากชอบนะคะเพราะว่าการที่คุณเอาพอร์ต USB ไว้ข้างนอกแล้วเราเอาเป็นยางปิดน่ะไม่ชอบเลยนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวหมุนให้แน่นนะคะโอเคจะมาลองดูกันต่อในอ็อกเซสซอรี่ที่ให้มาค่ะจะมี G01 มีคลิปเน็บมีสายคล้องนะคะมี H-band ก็คือเป็นสายคล้องหัวแล้วก็จะมีท่อสั้น18350แล้วก็โอริง2ชิ้นนะคะ Quick Start ก็คือมันก็ย่อมาจากตัวข้อมือในนี้คร่าวๆนะเพราะว่ามือใหม่นะคะก็ลองดูนะ Lamping Up Down นะคะแล้วมันมาในแบบหมวด Lamping อะ Lamping ก็คืออย่างเงี้ยกดค้างอันนี้ Step นะคะโทษทีพอดีไปกดเล่นนี้นะคะแลมปิ้งนี้นะคะกดค้างนะคะเพื่อเลื่อนแสงขึ้นลงดับเบิลคลิกนะคะเพื่อเข้าสู่เทอร์โบดับเบิลคลิกนะคะเพื่อกลับไปสู่โหมดล่าสุดแล้วก็ไอ้นี่คือเป็นสเต็ปนะคะเป็นสเต็ปดาวน์นะคะเขียนไว้ตรงไหนเนี่ยนี่ค่ะ smooth step down นะคะนี่นะคะเป็นสเต็ปนะคะเป็นขั้นๆนั่นเองแล้วก็มันเข้าสู่เทอร์โบก็คืออย่างที่แจ้งไปดับเบิลคลิกนะคะ2ครั้งระหว่างที่ปิดอยู่นะคะก็เข้าเทอร์โบได้นะคะกดดับเบิลคลิกนี้แล้วก็แบตเตอรี่เช็คนะคะก็กด3ครั้งมาต้องดูตัวนี้1 2 3 1 2 3 4แล้วก็เว้นแล้วก็1แสดงว่ามีแบตเตอรี่อยู่ที่ 4.1 โวลต์นะคะ 4.1 โวลต์โอเคแล้วก็ Smooth Step Down นะคะกดให้ดูแล้วแล้วก็ล็อกปุ่มกดนะคะ4ครั้งนะคะเพื่อเข้าสู่ล็อกโหมดมาลองดูนะ1 2 3 4เห็นไฟกระพริบไหมพอล็อกแล้วมันมีแบบเหมือนไฟอย่างงี้ด้วยเจ๋งดีเนี่ยค่ะเปิดไม่ติดเลยนะ1 2 3 41 2 3 4ปลดล็อกเนี่ยค่ะพอปลดล็อกแล้วมันจะนิ่งใช่ไหมคุณต้องชอบตัวนี้แน่ๆเลยแต่น้ำหนักก็โอเคมันก็ประมาณ100กว่ากรัมนะคะโมเมนทารี่นะคะก็หมดชั่วคราวแล้วก็มาร์กเกอร์นะคะหมดง่ายนั่นเอง AUX LED นะคะกด7จากปิดอยู่กดนะคะ7ครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดนะคะไปยังปิดต่ำสูงแล้วก็สต็อปเลยค่ะแล้วมาลองเล่นกันดูดีกว่า AUX มาลองจับไอ้ตัวนี้ด้วยสีเทาของเราเกรย์ AUX นะคะก็คือกดเดี๋ยวลองดูไฟนะ1 3 4 5 6 7ไปสูงแล้วนะคะ1 3 4 5 6 7นี่มีไฟกับทริปนะคะเทมากในเรื่องของการกินกระแสของตัวนี้น่าจะกินไม่มากนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวถ
ถ้าเกิดใช้เองเดี๋ยวจะลองใส่ทานแล้วก็เปิดโหมดแบบนี้ไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7ปิดได้นะคะนี่คือการปิดนะคะ close turn off the light นะคะ AUX นะคะนี่ค่ะมันจะไม่มีละไป off ไปไป off fellow ไป high restock นะคะเปิดไว้เหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5 6 7นี่เอากดผิดหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเราไปกดอะไรไปเข้าโหมดมาร์เกอร์หรือเปล่าวะวิธีการรีเซ็ตแฟคทอรี่รีเซ็ตนะคะก็คือกดตัวนี้คลายเกลียวออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปรีเซ็ตกันแทนคลายเกลียวออกแล้วก็กดค้างไว้ข้างบนในเอายังไม่ออกทำไมค่ะโอเคกลับมาแล้วในกล่องจะมีเป็นท่อสั้นนะคะช็อตทูบนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูไหมใส่เป็นแบตเตอรี่หัวเรียบได้เลยนะคะเพราะว่าคุณจะเห็นคอนแทคตรงนี้นูนขึ้นมานิดนึงนะคะเดี๋ยวจะมาเทียบกับโซโลเฟิร์น SP40 ให้ดูนะคะนี่ไม่แน่ใจว่าด้านไหนด้านขวาใส่ไปก่อนเชื่อสิเฮ้ยตรงนี้เป็นท้ายแม่เหล็กนะลืมแจ้งไปนี่นะนี่นะคะท้ายแม่เหล็กค่ะ Magnetic Tail นะคะท่อสั้นใส่ฐาน18350นะคะก้อนเล็กๆนั่นแหละนี่นี่นะคะชอท่าสั้นนะคะเทียบกับท่อยาวของเราน่ารักเลยทีเดียวเจ๋งมากอันนี้ใช้เองเลยยอดในราคาตัวนี้นะคะไม่เกิน 1,200 นะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีเพราะว่าทางราคากลางหายเชื่อสิด้านไหนด้านหัวเนี่ยเบอร์ละเอ้ายังไม่ได้เปิดกล่องเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะไปศึกษาเองนะคะตรงนี้เร็วไว้เหมือนเดิมนะคะในกล่องของเรามีจะมีเป็นเฮดแบนด์นะคะงานคล้ายๆกับพวกพวกโซเฟอร์เลยดูใยผ้าก็ไม่ได้มีติดมาด้วยเนี่ยค่ะตัวนี้เมดมินโก้จะมีสีเขียวดำนะคะonly one color นะคะจะออกนี้เลยมันทำสีเขียวมันบอกไม่แมทกับสายแทนที่มันจะเปลี่ยนสีใสโอ้โหพระเจ้าอันนี้จะเป็นพวกคลิปสแตนเลสนะคะแล้วก็เป็นแฮนด์สตับแล้วก็โอริงสำรองค่ะชุบเขาหยัดลงไปถือว่าจัดแพ็กเกจจิ้งออกมาได้ประหยัดพื้นที่มากนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการกล่องใหญ่อ่ะทีนี้คุณอยากดูขนาดเทียบกันกับโซเฟิร์น SP40 เนาะนี่อันนี้คือ SP40 นะคะเรียวกว่านะคะขนาดที่ถือเห็นไหมความสูง
ความสูงต่างกันเยอะเลยอันนี้ท่อยาวนะด้านบนจะเป็นสวิตช์ปุ่มเปิดปิดเหมือนกันนะคะแต่โซเฟิร์นไม่มี LED ตรงนี้นะตรงนี้ด้านหลังนะคะโซเฟิร์นจะเป็น USB อยู่ตรงนี้เป็นจุกไมโคร USB นะคะอาจจะช้าๆก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจแม่เหล็กเหมือนกันทั้งคู่นะคะก็คืออันนี้ก็ magnetic tail อันนี้ก็ magnetic tail นะคะนี่นะคะเห็นสปอตหรือเปล่าไม่ได้ไปลองเทียบกันดูว่าตัวไหนเนี่ยมันพุ่งกันตัวที่เปิดมาอยู่นี่มันจะเป็นสีขาวเหมือนได้แสงขาวอมเหลืองมาเลยโซเฟิร์นโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคค่ะ